คลิปนี้จะคุยกันถึงหลังเกมไทยลีกนัดที่10และวิเคราะห์ไทยลีกหลังผ่าน1ิบนัดนะครับทุกคนมาความเห็นส่วนตัวนะครับเจอกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์แบบนี้นะฮะก็จะมาคุยกันแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการคุยหลังเกมด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามีหลายเกมน่าพูดถึงและที่สําคัญคือ คลิปนี้จะเป็นเช็คพอยต์เพราะว่าเราผ่านไทลีกมา10นัดแล้วนะครับบางทีมอาจจะบอกโอ้เฮียครับพึ่ง9ก้าเองครับยังไม่ได้ออยังไม่ได้มีนัดตกค้างแต่ถือว่าตามไทม์ไลน์ปกตินี่คือการผ่าน10นัดซึ่งถ้าตามปกติแล้วในฟุตบอลเนี่ยมเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าน10นัดเนี่ยมักจะเห็นอะไรได้บ้างแล้วทิศทางของทีมตกชั้นทีมรุ่นแชมป์ทีมที่จะได้ไป ACL ทีมกลางตารางนะครับเดี๋ยววันนี้มาว่ากันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแนละที่สําคัญคือหลังจากที่ทําการบ้านมาเนี่ย เราเริ่มจะได้เห็นลางๆแล้วว่า4ทีมที่จะได้ไป ACL ในปีนี้จะเป็นทีมไหนบ้างตัวแปรจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงมีทีมไหนที่เรามองข้ามไปแล้วเขาอาจจะได้ไป ACL ด้วยเพราะเกมที่10ที่เพิ่งจบไปโอ้โหปูมาขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวมาว่ากันแต่เดี๋ยวมาดูผลของสัปดาห์นี้ก่อนนะครับมีหลายคู่น่าสนใจบ้างชูแบงค์ข้อกับสุพรรณเกมนี้นั แรกของอทางด้านของ i n v i s i b l e นะครับมาแทนมานโปกิ้งก็ผมว่าเอาจริงๆ i n v i s i b l e เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมรวมถึงรูปแบบของทีมความน่ากลัวของทีมเนี่ยใครดึกไม่ออกอ่ะถ้าสมมุติว่าแฟนบุยลำดื้ไม่ออกก็คือแบงค์ข้อเปลี่ยนแปลงเกมน,นี้เหมือนเลยเหมือนบุยลำสมมติแฟนบุยลำนึกภาพไม่ออกว่าแบงค์ข้อเปลี่ยนแปลงยังไงเหมือนบุยลำเลยเปลี่ยนจากหลัง4เป็นหลัง3 แบบที่เคยคุ้นเคยนะครับแล้วก็รูปแบบเกมตรงกลางลืมถึงไอ้ความตื้อๆหายไปดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีตัวเพลย์เมคเกอร์ที่โดดเด่นอย่างสมมติว่าอย่างแบงคอก Bangkok ในเกมที่เสมอกับโคราชเนี่ยพี่แคมก็กลับมาโดดเด่นนะครับลงมาเป็นตัวจริงตัดกลับมาที่บุรีรัมพี่โน้ตจากรพันแก้วพลก็เหมือนกลายเป็นครีเลเยอร์ที่เป็นคีย์แมนร์สำคัญในเกมนั้นคือละไอยางเหมือนกันแล้วก็จบด้วยเสมอเหมือนกันด้วยนะครับแม่งช้ำตรงนี้นะฮะ เ,เกมโคราชเนี่ยเป็นจุดโทษที่เดนิสมูริโลก็ยิงเสมอเข้าไปนะครับผมก็เ,เกมนี้ก็คงพูดอะไรได้ไม่มากแฟนแบงคอกส่วนใหญ่ก็กําลังมองว่าโอ้โหทีมจะรอจบเล็กแรกเลยเหรอวะเนี่ยแล้วกูจะหาโมเมนตัมในการเปลี่ยนกลับมาอย่างไงก็ต้องรอดูเกมต่อไปนะครับส่วนเกมสมุทรปราการคงไฮไลท์คือจริงๆแล้วสมุทรปราการมองถึง3คะแนนแต่ไปไปามาขึ้นนําก่อนโดน2ประตูและไอประตูสุดท้ายนี่ไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าปฏิวัติคํใไม่นี่ไปชักศอกนะครับผมก็คือ ลั่นครับเพราะมือพี่ลั่นไปเองครับประมาณนี้สุพรรณก็เลยได้จุดโทษท้ายเกมครับกลายเป็น3คะแนนเลยนะครับราชบุรีกับระยองระยองก็หาโมเมนตัมในการที่จะเอาสักคะแนนหนึ่งมันยากเหลือเกินครับและราชบุรีก็กลับมาเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งนะครับส่วนเกมท่าเรือกับประจวบเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเกมนี้จริงๆไม่ต้องเตะก,กันก็ได้นะฮะจุดโทษ4ี่จุดโทษเป็น3ประตูนะครับผมก็ไปนัดดวนจุดโทษกันไปนะครับจะได้ไม่ต้องเตะ90นาทีหยอกหยอกหยอก ะะก็ยิงอยู่โทษกันซะเยอะเกมนี้นะครับถ้าเรือก็เกมรุกยังดุเหมือนเดิมแล้วก็มีเฮปาร์ตี้เจ็บด้วยนะครับส่วนเกมวันอาทิตย์เนี่ยที่น่าสนใจอย่างบุรีร์เจอตราสดเนี่ยหลายคนคงส่งมาเยอะอ่ะหลายๆคนอยากให้พูดหน่อยเกมนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับบุีร์กับตราสดเนี่ยเอาจริงยอมรับว่าอเล็กซานเดรกาากลับมารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปิดตัวยิ่งใหญ่เพราะ,ะทางทีมอาจจะรู้สึกว่าชั้นก็ ไม่อยากออกตัวแรงนะครับก็เลยไม่ต้องลงเปิดตัวมาซะเลยนะครับแต่เกมนี้ก็ถือว่าได้รีเฟรชอะไรหลายๆอย่างที่เคยวิจาร์ณไปรวมถึงแฟนๆวิภาก์วิจาร์ณกันอย่างเช่นเกมที่รู้ตื้อตันๆเกมที่ทำไมต้องเล่นขี้กลัวแล้วก็ความช้าของเกมมันมากเหลือเกินเกมนีไ้ basement. ได้กลับมาเห็นหลัง3เป็นพันษาเหมวิบูนะครับเรนตดเคลิชอภิวัฒน์ง่วลลำหินนะครับผมก็เอาจริงๆก็ นักเตะมีเท่านี้แหละครับครับผมก็รู้จักใครเพราะชิติพัฒน์ก็น่าจะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่จะใช้อ่สรายุสมพิม,มก็อาจจะไม่ใช่สเปคของกาลม,มารวมถึงทีมอาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกมนี้ยังไม่มีสุภโชคสารชาติก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรก็ฟิลเดียวเหมือนแบงคอ์อก่ะแบงค์อก็ไม่มีวันเดอร์บุรีรัมก็ไม่มีสุภโชคสารชาติเหมือนกันคือก็เลยบอกว่า2เกมนีม้มันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับส่วนไอเรื่องที่ว่าทำไมยังยังกลับมาไม่ได้รวมถึงเล็กซ์อนเดอร์กาย สองนัดติดต่อกันก็คือคุมเมืองทองเจอตราดแพ้นะครับคุมบุีร์ไปเยือนตราดก็ยังเสมอก็ถือว่าเป็นของแสลงสโศรารมาม่าในฤดูกาลนี้แล้วกันนะฮะส่วนข้างหน้าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างที่บอกจากรพัน์แก้วพรมพี่โน้ตกลับมาเล่นดีมากนะครับโดดเด่นมากกีดี้คานยุกก็ดูมีอิสระในการเล่นมากขึ้นสูปรชัยใจเด็ดที่เราวิาพากษ์วิจารณ์กันไปเกมมีกกระเตื้องขึ้นมานะเล่นได้ดีมากขึ้นแต่อาจจะเรื่องของความมั่นใจมีจังหวะจ่อๆเจ้าจอ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 ตัวก็ ก,ก็แวกตัวเองกันนะเราบอกโอ้ยเสียดายจังเลยมาโกเชปวิดยิงได้2ลูก1ลูกจากจุดโทษอีกลูกหนึ่งจากโอเว่นเพลย์แต่ไอสองลูกนั้นผมไม่จาไปจําลูกไหนรู้ไหมไปจําไอลูกที่เจ้าตัวยิงจอๆแล้วไม่เข้าเนี่ย,ยปวดกระบาลเลยปวดเฮสเลยนะครับก็ถือว่าเสมอกันไปเราก็ต้องต้องชื่นชมตราดด้วยนะครับในการทําทีมของอาจารย์พยงขุนเนรเนี่ย สามนัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็เป็นทีมใหญ่ด้วยก็ต้องยอม,มรับว่าเริ่มเรียกสปิริตทีมกลับมาได้ลูกทีมก็เริ่มมีความมั่นใจนะครับเริ่มลงตัวมากขึ้นนะฮะสำหรับบุยรัมยูนเต็ดแฟนๆหลายหคนบอกว่าเฮียครับจะดีขึ้นไหมครับทรงนี้ครับหลังจากกาม่ามา1บอกเลยว่าดีขึ้นในเรื่องของความกระหายความสดใหม่แล้วก็รูปแบบที่กา m ่าอาจจะรู้จัก บุรีรัมในวันที่ประสบความสําเร็จมากกว่าบางคนบอกว่าโบซิดาบันดูวิชก็ทําทีมสาเร็จนะครับบอลถ้วยไม่เคยสําเร็จนะแล้วก็บอลลีกเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยในมุมผมที่วิเคราะห์เนี่ยผมมองว่าในยุคที่บันดูวิชกลับมาทําบุรีรัมเนี่ยตัวผู้เล่นสควอดผู้เล่นเป็นสควอดผู้เล่นที่ ผมจะใช้คํานี้ก็แรงไปได้คาว่าเป็นชุดเก่าที่เขารับมือต่อปีแรกที่ได้แชมป์ไทยลีกก็ต้องยอมรับว่าเขารับมือจากทีมที่ต่อเนื่องมาด้วยนะครับแล้วก็สวอนผู้เล่นจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มันมันมันใช้คําว่ามันด้อยกว่าในวันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ถามว่าจะดีขึ้นไหมผมเชื่อว่ามันคงได้แค่ประคองตัวจนจบเลกแรกผู้เล่นไทยวันนี้ก็เห็นแล้วว่าเรามีแบ็กไซด์เป็นแค่กรกฎวิทยาคมศิรินะครับ ขวาเนี่ยมีนเดืบดินถามว่าสองคนนี้พอตื้อตอตันงๆล่าก็ไม่รู้จะใช้ใครนักเตะของบุรีรัมก็สควอชผู้เล่นก็หมดแต่เพียงเท่านี้ในวันที่เคเิจเจ็บอย่างวันนี้ที่เห็นอักบ่าอิสมาโตรียเจ็บต้องถึงกับดนันรัตนากรใหม่คามิไปได้เซนเตอร์นะอักบาเจ็บก็เปลี่ยนอินเกรโซมาแล้วก็หมดแล้วเกมรุกก็หมดแล้วมีแค่สุพณนัทเหมือนตาเพราะเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปดูว่ามันมันไม่ได้ผิดที่โค้ชอย่างเดียวมันผิดที่การทําทีมในรูปแบบของการซื้อตัวผู้เล่น อะคาเดมีที่คุณบอกคุณจะปั้นเนี่ยต้องดูว่าจะสามารถทดแทนตรงนี้ได้หรือไม่นะครับผมก็รอดูกันต่อไปครับถามว่าผมว่ามันก็คงได้ประมาณนี้แหละก็คงต้องประคองกันต่อไปเดี๋ยวมาดูกันแบบเกมต่อเกมแล้วกันว่าบุีรมจะด,ดูดีขึ้นประมาณไหนนะครับเกมอื่นๆบีจีโอโหซีโร่ฉดทองยิงสุดสวยเลยนะครับลูกที่3แล้วก็เป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในฤด,ดูกาลนี้สุขโขทัยก็แพ้นัดแรกหลังจากที่เขาเรียกว่าดูคงสถิติที่ดีอย่างต่อเน,นื่องของโค้ โคชอันนะครับผมก็สุโขทัยก็ต้องรอดูต่อไปและเป็นหนึ่งในทีมที่ผมกำลังมองว่าอาจจะมีเอี่ยวในการได้ไป ACL ด้วยเช่นกันนะครับช่วนบุรีแพ้สิงเชียงรายเชียงรายนี่โอ้โหกำลังฟอร์มกำลังดีเสียดายจึงเลยต้องเบรกไป ACL นะครับแล้วก็สุดท้ายเมืองทองของโคชมาริโอยูลอฟสกี้ที่บ้าพลังเลอเกินต้องยอมรับเลยเกินครับว่า มาริโอคุณทําได้วะในถ้านับในการกลับมาและกลับมาในนัดแรกนะถามว่านี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่โค้ชทุกคนจะทําได้คือการเพิ่มเพิ่มความบ้าให้กับลูกทีมมาริโอสามารถทําได้สามารถตบหน้าพิชาอุทาสามารถตบหน้าลูกทีมเพื่อเตือนสติแล้วก็เรียกความบ้าระห่ำแบบมาริโอให้ให้กับเมืองทองได้แล้วผมเชื่อว่าแฟนเมืองทองแฮปปี้มากกับการที่ลูกทีมทีมของเขามีบุคลิกแบบนี้แล้วก็ เอาจริงๆก็ต้องชื่นชมเทโรนะเทโรไม่ได้เล่นไม่ดีแต่มืองทองหยิบชวยโอกาสได้มากกว่านะครับผมอันนี้เป็นหลังเกมนัดที่10ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยในใน,ใน,ใ,นในความเห็นส่วนตัวเนี่ยจะเป็นมุมมองของตัวการวิเคราะห์เส้นทางหลังจากนี้อีก5นัดนะครับอีก5นัดเท่านั้นเราจะได้เห็นแล้วว่า4ทีมที่จะได้ไป ACL ในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยคือใครนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่า เราต้องไปหาคำตอบก่อนว่าเชียงรายเพราะเชียงรายต้องเบรกไปถึง4-5เกมในการไปเตะ a c l ในรอบของปีที่ผ่านมาที่เลื่อนจากโควิดมานะฮะเพราะฉะนั้นไปดูทีละทีละทีละนี้แล้วกันไปดูตารางคะแนนก่อนครับทุกคนครับตารางคะแนนขอยนุาตยืมจากโก t ไทยแลนด์นะครับขออนุญาตใช้ภาพเลยนะฮะนี่คือตารางตารางคะแนนล่าสุด จากนัดที่10และมีบางทีมที่ยังขาดในนัดตกค้างอยู่นะครับไปดูหัวข้างบนก่อน BGPU นี่ผมให้อย่างนี้เลยว่าลอยตัวและลอยละล่องสามารถการันตีในการไป ACL ได้ทั้งๆท,ท,ที่เหลือ5นัดก็จริงจะถามว่าผลงานณนะตอนนี้การเจอสุขโขทัยในฟอร์มที่ดีการเจอบิ๊กทีมอย่างวิรัมหรือทีมอื่นสามารถผ่านมาได้โดยที่ไม่ได้ดูเหมือนเป็นเกมที่ยากขนาดนั้นผมว่าการทิ้งห่างอันดับ2-6ถึงคะแนนและมี สควอตผู้เล่นที่กำลังดีขนาดนี้เชื่อว่า BGPU จะการันตีในการเป็นแชมป์เล็กแรกฟังเลยนะฮะผมเชื่อว่า BGPU จะเป็นแชมป์ในเล็กแรกแล้วก็การันตีในการไปรอบแบ่งกลุ่มของ ACL ทันทีนะครับทีมที่2ไปดูเชียงรายนะเวลานี้เอาจริงๆแล้วจาก4ทีมที่อยู่ณนะตอนนี้ผมเชื่อว่าจะเป็น4ทีมนี้ ที่มีเปอร์เซนต์จะไป ACL นะครับที่2อย่างที่บอกว่าเชียงรายน่าลุ้นตรงที่ว่าหลังจากนี้เชียงรายจะไม่มีเตะไทยลีกไปตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเกมอ่นเดี๋ถ้าถ้าเช็คเนี่ยน่าจะมีเกมทีเ่เชียงรายเนี่ยต้องเดินทางไป ACL เนี่ยเกือบจะทั้งเดือนเพราะฉะนั้น,นต้องรอดูว่าเชียงรายจะได้เตะนัดไหนบ้าง กลายเป็นว่าเชียงรายจะปล่อยให้3-4ทีมที่อยู่รอบตัวเขาเตะให้จบเลกแรกแล้วเขาจะมาเตะหน้าตกค้างที่เหลืออยู่นะครับทีนี้น่าสนใจมากๆกว่าจะเป็นอย่างไรถามว่าเชียงรายมีลุ้นไหมผมผมกำลังรู้สึกว่าโจทย์เดิมที่เชียงรายยังก้าวข้ามไม่ได้และหลายๆทีมที่ไปเล่น ACL พร้อมกับเตะลีกไปด้วยนั่นก็คือเรื่องของความฟิตของนักเตะและอาการกรอบถามว่าเชียงรายอยู่ในฟอร์มที่ดีใช่แต่นักเตะของเขาสควอตบี B, เนี่ยทีมสำรองของเขาเนี่ย ยังไม่สามารถการันตีได้คือถามว่าตอนนี้11เบตผู้เล่นตัวจริงอยู่ในชุดที่ดีที่สุดไหมยอมรับว่าดีมากครับสลาโนอนอนุอินข้างหลังมีชินพัทรีออสลาวุฒมีจาจา้ามีบิวโรซิมา่ามีโชติพัทพุ่มแก้วเอกนิตปัญญาพิธิวัตสุจิตจ์องเอียองแหลทุกอย่างดูลงตัวมากแต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเตะ ACL มันจะเหมือน4นี่นัดแรกที่เชียงรายรเผชิญปัญหานะั้นและทําให้การออกสตาร์ทของไทยลีกไม่ดีเลยผมก็กำลังมองว่าเชียงรายจะมีโอกาสเดียวในการหลุดคือการที่ผลงานใน ACL ส่งผลกระทบต่อการเล่นในไทยลีกนั่นคืออาการล้านั่นเองนะครับทีนี้ทีมที่3เนี่ยในตารางตอนนี้ราชบุรีผมกำลังรู้สึกว่าราชบุรีจะกลายเป็นทีมที่ขึ้นไปคว้าอันดับ2ในไทยลีกเลกแรกดูตารางที่เหลืออยู่ของราชบุรี ที่ต้องเตะอีก5นัดน,นะครับมีเจอชนบุรีนะฮะมีเจอสมุทรปราการมีเจอสุพรรณมีเจอท่าเรือแล้วก็เจอบีจีผมมองว่าราชบุรีจะมีโอกาสในการคว้าโคต้าไป ACL ในรอบแบ่งกลุ่มทันทีในปีนี้เพราะสุดท้ายแล้ว3เกมแรกหลังจากนี้ของราชบุรีไม่ได้เป็นเกมยาก เท่ากับ2เกมสุดท้ายแต่ถามว่าถ้า3เกมมิ้งเก็บ9คะแนนเต็มผมเชื่อว่า2เกมหลังคงไม่กดดันราชบุรีแล้วนะฮะทีมที่4นั่นคือการท่าเรือโอ้โหต้องยอมรับและยอมรับผิดว่าเคยปรามาทหลังจากที่ท่าเรือเล่นไม่ดีแพนะ้จากกลับมานักเตะเจ็บโบนิญาทำให้เสียโคต้าไฟดับทำให้เสียแต้ม แล้วก็ไฟดับอีกรอบทําให้ต้องเลื่อนแข่งผมยังมองว่าโอ้โหท่าเรือน่าจะอดรุนแชมป์แล้วไปไปมามาทีมอื่นรอให้ฉะนั้นบอกอ่ะท่าเรือเดี๋ยวฉันรอเดี๋ยวแบงคอกรอเดี๋ยวชลบุรีรอเดี๋ยวเมืองทองบุรีรัมรอสุดท้ายท่าเรือนําหมดเลยนะครับทั้งที่ทีมที่เหลืออยู่ไฟไมันไม่ได้ดับเลยนะครับไม่รู้รอทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยท่าเรือตอนนี้เนี่ยเกนัดมี19คะแนนนับไปไป,ไปมา,มา นัดรวมตกค้างเนี่ยถ้าเรือมีสิทธิ์ขึ้นไปแซงที่2ได้ทันทีจะถามว่าทําไมผมมองว่าถ้าเรืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นที่2ออาจจะได้เกมที่เหลืออยู่เนี่ยก็เอาจริงๆกิก็ถ้าเรือเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นที่2ครับแต่ถามว่าโอเคส่วนตัวอาจจะดูเชียร,ราชุดีเพราะว่าราชุดีเป็นทีมที่ลงตัวในทุกแผงตอนนี้แล้วก็ในการเจอหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ดูท้าทายท่าท่า,ทาเรือถ้าเรือตอนนี้ถามว่าเป็นเกมที่ดีครับบอกเฮ้ยเฮีย ชนะติดต่อกันมายิง7-8ลูก2นัดยิงเป็น13นัดยิงเป็น10ยิงชิบหายไวอแต่ต้องยอมรับว่าใน3เกมที่ท่าเรือชนะมาไม่ได้เป็นเกมใหญ่และเป็นเกมที่แทบจะง่ายสุด 1. เกมเจอระยองชนะเจลูกเกมเจอตราดเกมเจอประจวบณัชนะช่วงเวลานี้ไม่ได้เป็นเกมที่ยากเมื่อเทียบกับทีมอื่นนะครับ<ต>หลังจากนี้ท่าเรือต้อง,องเจอแบงคอกเจอสุพรรณเจอชนบุรีราชบุรีเองด้วย ปาการแล้วก็สุขโขทยัยหนึ่งในเกมที่ยอมเลยว่าน่าจะเป็นเกมวัดกันว่าใครจะได้เป็นรอบแบ่งกลุ่มเอเชียทันทีคือเกมที่เขาต้องเจอกันเองนั่นคือเกมที่ราชบุรีจะเจอกับท่าเรือนะครับผมบอกว่าเกมนี้จะเป็นตัววัดเลยว่าใครจะได้ไปนะฮะส่วนอีก2ทีมถามว่าเฮ้ยเฮียการันตีได้ไงว่าสีทีมนี้จะได้ไปผมบอกว่าจริงๆมันมีอีกสทีมและประเด็นเกอใน2ทีมนั้นผมไม่ได้มองสุขโขทัยด้วยเพราะผมรู้สึกว่าสุขโขทัยเองเนี่ย กำลังจะต้องไปเจอเกมที่ยากหลังจากนี้5นะัดเจอบิ๊กทีมเยอะมากแต่2ทีมนี้ผมคิดว่าอาจจะมีสิทธิ์ในการลุ้นขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือทางด้านของโปลิสเทโรอ่ะกูเป็นไงฉีกไหมฉีกเดยทีมที่อยู่ที่5กูไม่มองกูไปม,มองนู่นทีมอยู่ที่8ถามว่าทำไมผมรู้สึกว่าการเอ่อทัง้านที่เทโรเพิ่งแพ้มาด้วยนะแต่ดูทีมของเทโรตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวอยู่ และกําลังดีขึ้นดขนีขึ้นตามลําดับจริงๆวันนี้ที่แพ้เมืองทองเนี่ยจริงๆเทโรก็ไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นแตเน่เป็นการช่วงชิงการผิดพลาดของของเทโรของเมืองทองเองด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเทโรถามว่าเกมหลังจากนี้เนี่ยมีเกมที่ต้องเจอสุพรรณครับเจอระยองเจอโคราชเจอตราดเจอบียูแลไปเจอบีจีสี่ใน6เกมต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นเกมที่ยากนะครับเจอระยองเนี่ย เอาจริงๆถามว่าระยองตอนนี้เ,เจอใครเนี่ยสามแต้มทั้งนั้นฮะอยู่แค่ว่าจะเอากี่กี่ลูกนะครับกับอีกทีมหนึ่งที่ผมมองคือ s c g เมืองทองครับโอ้โหนี่ก็ตัดไม่ได้จริงๆหลังจากเกมนี้ผมว่าก็ต้องยอมรับว่าทีมผู้บริหารเมืองทองเองคุณตัดสินใจได้ได้ได้ไดมีการมองไปถึงระยะไกลาถามว่าถ้าเขาตัดสินใจช้าไปกว่านี้ไล่เกมเจอเทโรเป็นกาม,มาคุมรัศภาพทีมเป็นแบบนั้นเนี่ยถึงแพ้เนี่ย ผมว่าเมืองทองก็อาจจะตัดตัวเองออกจากการรุ่นไปเอชีเลได้แต่อีกเกมเนี้ยที่ดันมาชนะเทโรแล้วเรียกศรัทธากลับมาได้เนี่ยเส้นทางหลังจากนี้ของเมืองทองคือเกมหน้าจะไปเจอบุีรำที่เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่แล้วนะครับเจอบุีรำณตอนนี้โอ้โหดูความกระหายเอออะไรเอยเมืองทองก็ดูเป็นต่อดิบๆทั้งๆที่เล่นในบ้านบุีรำเจอโคราชนะครับเจอประจวบ เจอบ u และเจอระยองรวมถึงเจอสุพรรณถามว่า6เกมนี้เนี่ยนี่ยังเราะยังไม่ได้รวมเกมท่าเรือ,อกับเมืองทองที่ต้องเตนะนัดตกค้างกันด้วยอีกนะเอาเป็นว่าดูจากโดยรวมเนี่ยเมืองทองเกมที่เหลืออยู่ถ้าเขาชนะบุย์สิ้นเดือนนี้ผมเชื่อว่าเขาจะกลับเข้าสู่เส้นทางในการหลุดไป ACL ทันทีนะครับอ่ะเอาเป็นว่านี่คือฝั่งข้างบนฝั่งข้างล่างเนี่ยเอาจริงๆว่าระยองเนี่ย ผมไม่รู้เลยว่าระยองจะสามารถไปหาโมเมนตัมในการกลับมาได้ยังไงถึงแม้จะเป็นทีมบ้านเกิดตัวเองโดยโดยโดย,โดยเฉพาะนะครับก็ต้องยอมรับว่ากลับยากมากกองหน้าต่างชาติมาก็ไม่สามารถปรับตัวได้ไม่ได้ดูจะเป็นทีเด็ดนักเตะไทยกองหลังเองนี่คุยกันแทบจะไม่รู้เรื่องโดนสอดเข้ามาหม่งแทบจะบ่อยมากๆก็น่าจะเอาจริง,รงก,ก็ต้องยอมรับเขาว่าระยองอาจจะก,การันตีตั๋วหนึ่งใบ ที่จะรอดยากมากๆท้งๆท,ที่ผ่านไปแค่10นัดนะนะครับสินัดศูนย์คะแนะนอะ่ะเอาคิดกันดูแล้วกันมันจะไปรู้จะไปหาจากไหนแล้วเหมือนกันนะครับประจวบเป็นอีกทีหนึ่งที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือมีข่าวว่าจะเอาโบซิด้าบันโดวิชนะครับอดีตโค้ชของบุรีรัมเนี่ยไปคุมที่ประจวบซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการแก้ที่น่าจะถูกจังหวะสักเท่าไหร่มองว่าตัวผู้เล่นที่มีอยู่ตอนนี้ แล้วก็สภาพจิตใจและสภาพโมเมนตัมของทีมเนี่ยโบชิดาบาโดวิชอาจจะไม่ใช่ตัวแปรที่จะทําให้ประจวบรอดตกชั้นนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยผมยังไม่สามารถการันตีได้จริงๆครับเพราะว่าโคราชก็เริ่มอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นตราดเองอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างที่บอก3นัดมี7คะแนนก็ถือว่าดีมากๆทีมหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่เอาจริงๆก็แอบน่าเป็นห่วงที่ฟอร์มกระท่อนกระแท่นแล้วดูไม่ค่อยสมดุลสักทีสักทีนะครับคือสมุทรปราการ ไอ้เกมที่ควรจะได้3คะแนนก็ไม่ได้ไอ้เกมไอ้เกมที่ควรจะเก็บแต้มมากก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไปไปมาเนี่ยหลายๆคนมองภาพสุบุตรา,าการเนี่ยอุ้ยทีมบีนะนักเตะไทยดีอ่ไปติดนักเตะต่างชาติหน่อยสุดท้ายตอนนี้มี10คะแนน10นัดมี10คะแนนนี่คือ9ทีละแต้มเลยนะนะครับผมก็ ก็น่าเป็นห่วงแต่เอาจริงระยะยาวเนี่ยสมมติปายการยังไงก็คงไม่ถึงกระตกชั้นแน่ๆแ,แต่ถามว่าจะมาอยู่โซนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับคุณภาพนักเตะสุกเท่าไหร่ส่วนวีรัมนะครับก็ตามนั้นนะครับ9นัด11แต้มยิงกูก็ไม่น่าไปพูดว่าสมมติรปราการ9ทีละแต้มตรงนี้9 9นัด11แต้มนี่ก็จะทำจะตกด้าละแต้มเหมือนกันเอาเป็นว่าสู้ๆกันต่อไปนะครับผมอ่ะเนี่ยมุมมองของผมสำหรับหลังจากผ่าน10นัด แล้วก็รวมไปถึงการพูดถึงหลังเกมนัาที่10ด้วยนะครับอะอยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ออกไปหวังว่าเราจะ1 0 0 0 0แสนซับกันแล้วเพราะว่าขาดอยู่ประมาณ200ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหวังว่าคลิปหน้าไลฟ์ Live เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะทยานสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครป์และเจอกันครับในความเห็นส่วนตัวสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ